สดีค่ะอยู่กับพวกเราในรายการ The Sexologist Live ค่ะวันนี้กับกีต้าร์และมิงทายสวัสดีครับผมวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับความข้องใจทางเพศหรือเฟติชนั่นเองใช่คือมันมีเส้นบางๆกันอยู่ระหว่างความข้างใครกับความบ้าอันนี้คือโรคจิตหรือยังหรือนี่คือยังเป็นเฟติชอยู่นั่นแหละซึ่งในความหมายของหมิงไทยคิดว่าเฟติชมันคืออะไรสำหรับของผมเนี่ยผมถือว่าเฟติชมันคือการที่เราข้างใครอย่างใดอย่างหนึ่งในเรื่องเพศคือมันจะไปเวกบ้าเลยหรือเปล่าอาจจะไม่รู้เหมือนกันกำลังเก่งต้องลองดูวันนี้ว่าหมอว่าไงและต้องลองสอบถามคุณหมอวันนี้ว่าจริงๆแล้วที่เราเป็นอยู่คือเฟติชหรือเปล่าหรือแค่บ้าไปเองเฉยใช่ซึ่งอายกตัวอย่างนะจากความชอบส่วนตัวสมมติว่าจริงๆไม่ได้สมมติว่าเป็นคนชอบคอสเพลย์เลยละกันคอสเพลย์อันนี้ไม่ได้สมมติแหละเรื่องจริงเออนั่นแหละก็มันอาจจะเป็นเฟติชอย่างนึงแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเกินลิมิตตรงไหนที่เรียกว่าเกินลิมิตนั่นแหละซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาถามคุณหมอละกันครับผมว่าอันนี้มันเรียกเฟติชหรือไปเวบ้าละโอเคค่ะงั้นขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อติวุฒิกมุฏมาศแพทย์เวชศาสตร์ทางเพศมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องความคลั่งทางเพศนั่นเองหรือว่าเฟติชใช่ครับผมมาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับโหเมื่อกี้เราก็มาเกริ่นกันมาแล้วว่าจริงๆแล้ววันนี้เราจะมาสอบถามคุณหมอในเรื่องของความบ้าความคลั่งไคล้ทางเพศสอบสนละเริ่มสอบสนละเริ่มออกมาปนกันแล้วจริงๆแล้วอยากจะทราบว่าเฟติชเนี่ยคืออะไรหรือว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้คือหนูไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองอ่ะแบบเป็นเฟติชหรือเปล่าใช่เข้าข่ายหรือเปล่าอยากรู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรแบบไหนบ้างยินดีเลยครับก่อนอื่นที่มีการพูดว่าความบ้าเนี่ยก็ต้อง clarify ให้ทุกคนฟังก่อนว่าเราไม่ใช่ไปถึงว่าคำว่าบ้าคือโรคจิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะเราพูดขนาดนั้นเหรอคำว่าบ้าอย่างเช่นเหมือนบ้าคลั่งไงถูกไหมเอออย่างงี้หรือเปล่าหรือบางคนบอกว่าโรคจิตเนี่ยบางคนโรคจิตอาจจะเป็นคำพูดเฉยๆก็ได้นะเช่นเออไอ้โรคจิตอย่างเงี้ยจริงๆคือเราแค่เหมือนกับคุยกันเล่นๆแค่นั้นเองแต่ถามว่ามีความผิดปกติทางจิตหรือเปล่าเราจะมาคุยกันในวันนี้นั่นเองนะครับแน่ๆสุดคือว่าเฟติชเนี่ยไม่ใช่ความผิดปกติทางจิตหรือว่าโรคจิตแน่นอนหรือไม่ใช่ความบ้าแน่นอนฉะนั้นเนี่ยทางหมอปัจจุบันถึงแปลว่าคลั่งไคล้ทางเพศนะครับสมัยก่อนแปลจริงครับสมัยก่อนคําว่าเฟติชหรือว่าพาราฟิเลียเองก็ตามเนี่ยจะแปลว่ากามวิตถานแปลขนาดนั้นเลยนะคือดูน่ากลัวมากเลยแล้วก็มีจิตแพทย์บางท่านเปลี่ยนชื่อเป็นกามวิปริตแต่สุดท้ายวิตถานกับวิปริตก็คล้ายๆกันไม่แตกต่างกันนะปัจจุบันไม่ได้ใช้แบบนั้นแล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องของรสนิยมทางเพศชนิดหนึ่งเป็นความหลากหลายของรสนิยมหรือความชอบทางเพศนะครับและมีความคลั่งไคล้ในวักบางอย่างนะเฟติชคลั่งไคล้ยังไงครับก็คือ1คลั่งไคล้ส่วนของร่างกายที่ไม่ใช่ส่วนของอวัยวะเพศหรือคลั่งไคล้ในเรื่องของวัตถุบางอย่างนะครับคือเป็นวัตถุก็ได้ใช่วัตถุก็ได้ในร่างกายก็ได้ใช่ครับวัตถุก็ได้วัตถุอย่างเช่นบางคนชอบกางเกงในครับที่บ่อยๆก็เป็นอันเดอร์แวร์เฟติชถูกไหมครับบางคนชอบรองเท้าชอบถุงเท้าชอบรองเท้าอัพชูสเฟติชบางคนอาจจะชอบดมกลิ่นรองเท้าครับผมนะหรือบางคนสังเกตว่าชอบอุปกรณ์บางอย่างที่แบบว่าเอาไปสอดใส่อวัยวะเพศเช่นตัวเหล็กตัวอะไรอาจจะไม่ใช่ไม่ถอยธรรมดาอาจจะเป็นเหล็กแทนที่จะสอดใส่ธรรมดาสอดใส่เข้ารูในรูปัสสาวะดูปัสสาวะอะไรเงี้ยชอบแบบนั้นกลุ่มนี้คือเฟติชนะครับหรืออื่นๆด้วยเช่นบางคนชอบเรื่องเครื่องแต่งกายแล้วชอบมากๆเลยมีความคลั่งไคล้ในเครื่องแต่งกายบางอย่างเรียกว่ายูนิฟอร์มเฟติชนะแสดงว่าแบบที่ผมเคยเห็นในข่าวที่แบบเขาพาดหัวข่าวว่าโรคจิตที่แบบขโมยกางเกงในเนี่ยถือว่าเขาตั้งหัวข่าวผิดหรือเปล่าถูกต้องเพราะนั้นต้องแยกให้ดีบางทีฟังข่าวก็ต้องเรียกว่าฟังหูไว้หูเนาะแล้วบวกกับต้องเข้าใจเขาด้วยนะคือต้องแยกให้ดีว่าถ้าเกิดกรณีขโมยกางเกงในมีความผิดในฐานะลักขโมยในทางกฎหมายก็ผิดไปแต่เราไม่ต้องตีตราเขาว่าเขาเป็นโรคจิตครับจริงๆเขาก็มีความชอบกางเกงในแต่ถามว่าต้องบำบัดหรือเปล่านี่ขึ้นกับว่ามีผลกระทบไหมนั่นเองนะครับเช่นมีผลกระทบต่อความรู้สึกทางใจเช่นเราเกิดความไม่ตกกังวลย้ำคิดย้ำทำเศร้าใจทุกข์ใจหรือผลกระทบกับสิ่งอื่นเช่นขโมยก็คือผลกระทบกับบุคคลอื่นหรือเป็นต้นแต่เกิดเราชอบอย่างเช่นชอบกางเกงในแล้วไปขอดมเราให้ดมเนี่ยก็ถือว่าคนนึงมีคอนเซนต์คนนึงได้ดมก็จบไปแล้วถ้าสมมติว่าแบบว่าเฮ้ยหนูแบบ
ขอดมแกงในหมิ่นไพ่หน่อยแล้ววินไพ่ถามหนูว่าเฮ้ยโรคจิตหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ดีเฟนซ์ได้ฉันขอดมไม่เฉยฉันชอบเธอฉันชอบดมแกงในปัจจุบันมีการขายก็ด้วยเห็นไหมล่ะขายแกงในที่ใช้แล้วไงอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันด้วยเรื่องของค่าตอบแทนครับถือว่าคอนเซ็ปต์ทั้งคู่ผู้ที่เฟติชก็อยากจะดมผู้ขายก็ได้เงินไปนี่คือคอนเซนต์ทั้งคู่หลักการคือคอนเซนชวลนะครับคือมีการยินยอมอันแรกที่พี่พูดไปนะก็คือเรื่องของวัตถุนะอันที่2คืออาจจะเป็นส่วนของร่างกายที่ไม่ใช่อวัยวะเพศเพราะอวัยวะเพศบางทีเราชอบอยู่แล้วถูกไหมเราก็มีเซ็กกับอวัยวะเพศนะหรือออรัลเซ็กแล้วก็มีการดมหรือใช้ลิ้นกับอวัยวะเพศก็คือออรัลเซ็กก็คือการมีเซ็กซ์อันนี้เป็นส่วนอื่นเช่นชอบเท้าอันเป็นส่วนหนึ่งเห็นเท้าแล้วคลั่งไคล้มากเลยอยากดมเท้าเช่นชอบกลิ่นด้วยอาจจะไม่ต้องล้างเท้ามานะเป็นวันขอดมแล้วมีความสุขเกิดความกระตุ้นของสุตางเพศจนบางทีถึงโอกาสซึมได้เพราะว่าเราเอาร้าวหรือว่ามีความสุขเสียวมากครับผมเรียกว่าฟุตเฟติชเป็นต้นนะครับบางคนชอบรักแร้นะชอบเรียกว่าอาร์มคิดเฟติชอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือกรณีนี้เราถึงเรียกว่าเป็นเพราะว่าคลั่งใครนั่นเองแล้วถ้าแบบกล้ามเห็นกล้ามหรือเห็นเส้นเลือดอะไรอย่างนี้เรียกไหมคะคุณหมอเป็นอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่ดูแล้วธรรมดาเช่นแค่กระตุ้นอารมณ์เพราะรู้สึกว่าเราชอบคนบุคลิกที่มีกล้าม อาจจะเป็นเรื่องของเซ็กซ์แอพพีลทั่วไปหรือชอบเนี่ยเพราะว่าหุ่นดีดูหน้าตาสวยก็อาจจะเป็นเรื่องของเซ็กซ์แอพพีลของเขาเกิดความดึงดูดใจทางเพศเซ็กชวลแอทรักทีฟเนสใช่แต่ด้วยว่าถ้าเกิดว่าใช่ถ้าเกิดอย่างที่ถามชอบกล้ามคือชอบกล้ามจริงๆเห็นกล้ามแล้วอยากจับอยากมีอะไรกับกล้ามครับไม่ใช่ว่าเห็นคนมีกล้ามอันนี้มีไหมก็ไม่รู้ไม่มีที่กล้ามอันนี้กรณีบอกว่าอย่างนี้ถ้าเกิดกรณีบอกว่าเห็นคนสมมติคนนึงเห็นคนหุ่นดีมีกล้ามบอดี้บิลด์ดีแล้วรู้สึกมีความถูกใจแล้วกระตุ้นอารมณ์ของเราอันนี้ก็ธรรมดาก็เหมือนเราเขาชอบคนหุ่นดีอันนี้ไม่ใช่แต่เกิดคำถามกล้ามคือเห็นกล้ามแล้วชอบแต่กล้ามอยากมีอะไรกับกล้ามอยากมีอะไรกับกล้ามเลยอย่างนั้นถูกต้องถึงเรียกเหมือนคนที่บอกว่าฟุตเนี่ยเขาก็อยากดมแต่เท้าดมเท้าแล้วมีความสุขอย่างอื่นก็อาจจะมีต่อได้นะแต่มองเท้าก่อนดมเท้าหรืออาจจะเอาเท้าเขาเนี่ยมาโดนตัวเรามาแมสเตอร์เบทหรือมากระตุ้นให้เราอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นหรือเอาหน้าไปแนบเท้าต่างๆแล้วมีความสุขมากเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแบบนั้นคือแบบว่าเป็นการคลั่งไคล้ไปเลยใช่ใช่ใช่ชอบอะไรอย่างนี้ใช่แล้วอยากจะมีอะไรด้วยอะไรด้วยกับอย่างนั้นหรือที่พบถ้าเป็นส่วนของร่างกายนะพบบ่อยๆคือ1เท้าครับ2คือรักแร้อันที่3ถ้าเกิดเรียนจากการGoogle Search นะว่าเซิร์ชอะไรเนี่ยนะเป็นการดูความชุกหรืออุบัติการที่คนชอบเนี่ยให้ถามว่าคืออะไรของร่างกายอันดับแรกนะคือเท้าเป็น most common คือพบบ่อยสุดของร่างกายนะครับ2คือรักแร้คิดว่าไหนมากมากกว่ากันไม่อันดับ3คือที่ไหนอันดับ3คือส่วนของร่างกายที่ไหนที่ไม่ใช่อวัยวะเพศนะต้องแยกลองใบ้หมออยู่ครึ่งบนหรือครึ่งล่างไอ้เนี่ยแค่ถ้าใบมาก็เกือบจะถูกแล้วเนี่ยผมเดาหูผมเดาหูหูหนูคอแล้วกันคอขนจมูกขนจมูกคำตอบนะครับคือสะดือสะดือใช่ถ้ามาถึงเป็นสะดือหมายถึงว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างสะดือเราเนี่ยก็สะดือมีรูสังเกตถ้าคนที่ชอบสะดือนะครับก็จะสมมติถ้าเขามีการแชทกันแล้วก็อาจจะเป็นการเดทติ้งทางผ่านแอปพลิเคชันเขาบอกขอดูสะดือหน่อยสิดูปุ๊บแล้วจะดูคนนี้กระตุ้นใจแล้วก็อยากจะดูเขาดูทำอะไรกับสะดือให้ดูหน่อยสิอาจจะลองกระตุ้นให้ดูหน่อยเกิดอารมณ์อย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเกิดเจอกันก็อยากจะมีเพศสัมพันธ์กับสะดือเช่นเห็นสะดือปุ๊บก็อยากจะส่องดูอยากจะใช้ออรัลเซ็กกับสะดือหรืออาจจะใช้องคชาตเนี่ยไปจิ้มตรงสะดืออย่างเงี้ยเป็นรูด้วยอะไรเป็นรูที่เข้าไม่ได้แหละแต่มีความสุขเพราะว่าชอบสะดือนี่เป็นอันดับสามนะครับเธอเปิดโลกวันนี้เปิดโลกมากเอาล่ะอันนี้มาเรื่องของวัตถุบ้างวัตถุอันดับหนึ่งคืออันเดอร์แวร์ก็คือกางเกงอันนี้ยังพอได้ยินบ้างโอเคอันดับสองก็คือรองเท้าถุงเท้ารองเท้าถุงเท้ารวมกันเพราะมันได้กลิ่นกันเพราะว่าคนละแบบนะคนชอบรองเท้ากับคนชอบเท้าจะคนละแบบก็กลิ่นจะคนละแบบถูกไหมมันแตกต่างกันหน่อยอันดับ3คืออะไรที่เป็นวัตถุนะอันดับ3โอ้ยากมากอะคอนแทคเลนส์ว่าชุดชั้นในอันนี้เขยไอเดียดีชุดชั้นในไม่ใช่ใช่หรอคำตอบนะอาหารครับอาหารเขาเรียกว่าฟู้ดเฟติชครับอาจจะเป็นข้าวหรืออะไรบางอย่างแต่ที่เขาทำเป็นการบ่อยๆนะครับคือเป็นพวกถ
ั่วแดงอ่ะถั่วแดงที่ไม่มีซอสอยู่ที่บางทีฝรั่งกินตอนเช้าๆอ่ะเขาจะมาเทราดตัวใช่ไหมแล้วก็ละเลงและมีความสุขกับเราแล้วก็สามารถจะถูไทยกับอวัยวะต่างๆของเราแล้วเกิดอารมณ์แล้วก็เคยเห็นแค่แบบแชมเปญอะไรอย่างงี้หรือแบบซูชิบนตัวคนอะไรไปไปได้อันก็เป็นกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มฟู้ดเฟติชคือชอบอาหารนะครับแต่ก็การที่ใช้ถั่วแดงนะก็ในที่นิยมเช่นแล้วก็ละเลงไปแล้วเราก็อาจจะ masturbate คือการช่วยตัวเองไปกับอาหารแล้วถ้าแบบว่าใช้แบบพวกแบบน้ำมันอะไรอย่างนี้ทำให้แบบตัวเรามันต้องดูเจตนารมณ์ถ้าเกิดใช้น้ำมันให้มันชโลมแล้วมันแล้วเราไปถูถ่ายกันแสดงว่าเราชอบการเสียดสีกับคู่เท่านั้นเองอันนี้ก็ไม่ใช่ละหลักการเหมือนที่เราชอบกล้ามเลยแต่ถ้าเกิดท่อน้ำมันคือรู้สึกว่าคลั่งใครน้ำมันมากเวลามีอะไรทุกครั้งอยากจะต้องมีน้ำมันมาชโลมเพื่อรู้สึกว่าเราอยากหลักการคือต้องอยากมีเซ็กกับน้ำมันเหมือนกับอาหารนะเขามีเซ็กกับอาหารนะเขาอาหารมาละเลงตัวแล้วเขามีความสุขอย่างนั้นคือให้เราแบบว่าเหมือนเป็นสแตนด์อินนะให้เราเป็นสแตนด์อินแล้วก็ให้ทุกอย่างมาที่ตัวเราใช่ไหมครับใช่ถูกต้องนะถือว่ามันแปลกมากแต่คืออันนี้คือไม่ได้จัดนะจริงๆว่าใช่ใช่ใช่ถูกต้องแต่คนแบบนี้แต่ว่าเฮ้ยมันครั้งแรกไงแล้วแบบมันว้าวอ่ะเหมือนรู้แล้วว่าตัวเองยังไม่ได้แบบเข้าข่ายเฟซบุ๊กเพราะว่ายังไม่ได้แบบมีอะไรที่มันบ้าคลั่งขนาดนั้นใช่แต่นี่เขาเป็นนักเด่นดีเด่นเสมอนะวันนี้เขาว่าไม่จัดดีแล้วเราจะต้องใช้คอนเซปต์ของการ non judgmental คือการไม่ตัดสินนะตัวนี้คุณผู้ชมอาจจะงงนะครับต้องแยกกันว่าไม่ตัดสินเอ๊ะอ้าวแล้วถ้าเกิดไปขโมยกางเกงในไม่ตัดสินเหรอเขาแยกกันว่าเราตัดสินว่าขโมยกางเกงในเนี่ยคือผิดทางเรื่องของกฎหมายถ้าตำรวจจับก็จับเรื่องกฎหมายไปเพราะว่าเป็นผู้ลักขโมยแต่ถามว่าเขาเป็นคนไม่ดีที่ลักขโมยหรือเปล่าก็อาจจะมีเหตุผลอย่างอื่นหรือเขาผิดปฏิทินจิตหรือเปล่าที่เขาชอบกางเกงในอันนี้เป็นผิดจิตอื่นเรามาค่อยคุยเขาไปทีนึงแต่ส่วนใหญ่ที่สังคมเนี่ยคือพอเขียนปุ๊บเขียนทีไอ้โรคจิตเขียนแล้วเขียนทันทีว่าแล้วเขียนประณามเลยทันทีว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยเห็นไหมเราที่ไม่เข้าใจเขามากพอจริงๆเขาก็เป็นคนที่คลั่งคล้ายกางเกงในเพียงแต่ว่าถ้าพฤติกรรมไม่เหมาะสมแล้วก็มาปรับว่าให้เขามีความสุขกับกางเกงในรูปแบบที่เหมาะสมนะเช่นอาจจะไปซื้อหรืออาจจะไปขอเขาดมแทนการลักขโมยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วทีนี้การที่อยากจะเกิดความชอบแบบเฟติชได้มันเกิดจากเขาได้ว่าอยู่ดีเกิดขึ้นเองหรือว่าต้องมีตัวกระตุ้นให้มันเกิดขึ้นก่อนหมอจริงๆเนี่ยเขามีการวิจัยนะครับว่าเป็นเรื่องของ condition learning นะเหมือนกับที่เราเคยเรียนสมัยก่อนตอนเด็กๆ psychology เนาะที่บอกว่าหมาสั่นกระดิ่งใช่ไหมว่าสั่นกระดิ่งพร้อมกับมีอาหารอย่างเงี้ยแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมีเสียงกระดิ่งหมาก็มาหาอาหารนั่นเองโดยที่หมารู้ว่าอ๋อถ้ากระดิ่งเนี่ยคู่กับอาหารอย่างนี้เป็นต้นบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราเคยมีอารมณ์ทางเพศตอนเด็กๆร่วมกับเห็นอะไรบางอย่างอาจจะเกิดอารมณ์นะเช่นบางคนเนี่ยมีอารมณ์ทางเพศเกิดขึ้นตอนวัยรุ่นแล้วบังเอิญเห็นคนอุจจาระพอดีแล้วตอนหลังก็กลายเป็นฟีคอลเฟติชคือชอบอุจจาระแล้วมีอะไรปุ๊บก็อยากจะมีเพศสัมพันธ์กับอุจจาระอย่างเงี้ยเรียกว่าฟีคอลเฟติชหรือมีคำเรียกว่าสแคทโลจีมันมีทุกอย่างจะมีศัพท์เรียกหมดเลยเพราะไม่เป็นสิ่งที่เป็นจริงนะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่จริงๆเราพบว่าก็ไม่ได้มีบุคคลที่ชอบเฟติชเนี่ยก็พอย้อนกลับไปนะก็ไม่ได้มีภาวะเหล่านั้นแสดงว่าจริงๆมันน่าจะเป็นเรื่องของรสนิยมมากกว่าอันที่ผ่านมาเนี่ย condition learning มันเป็นการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขนะครับมันเป็นสิ่งที่พัฒนาการไปเป็นพฤติกรรมตอนนี้นะซึ่งเป็นแค่ส่วนเดียวแต่จริงๆบางคนก็พอซักประวัติไปเอาไม่มีเหตุการณ์เหล่านั้นเลยนะหรือบางคนก็บอกว่าเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูตอนเด็กก่อนเด็กที่แบบว่าเช่นลูกกับลูกไม่รักแม่ลูกไม่รักพ่ออะไรแบบนี้นะแบบนั้นนะครับจำใจไหมสมัยก่อนเราเคยเรียนของฟรอยมีเรื่องเฟสของการพัฒนาการ anal phaseoral phase ต่างๆนะครับมีผลกับตรงนั้นแต่จริงๆแล้วบางคนก็อาจจะไม่เกี่ยวข้องฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นความชอบที่เกิดขึ้นทีหลังนะครับแล้วคือเป็นรสนิยมนั่นเองครับนี่หนูเห็นในภาพมันมีแบบชุดเชิ้ตถ้าอย่างในภาพนะครับอย่างเงี้ยคือเป็นพวกเป็นเมาส์แกะก็คือเอามาอุดปากเนาะแต่อย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมของ BDSM นะครับ BDSM เนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเฟติชแต่อาจจะมีส่วนเกี่ยวได้เช่น BDSM เนี่ยเขาอาจจะชอบเรื่องของการมัดการตาตรึงนะครับหรือว่าการลงโทษการทำให้เกิดการเจ็บหรือการรับการเจ็บครับหรือการบอนเดทคือการผูกมัดพันธนาการนี่นะครับก็เป็นรสนิยมทางเพศเช่นเดียวกันแต่หลายคนใน BDSM ก็อาจจะชอบเฟติชได้คืออาจจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่เกี่ยวข้องก็ได้แล้วหนูอยากรู้ว่าระหว่างเฟติถ้าสมมุติว่าแบบขึ้นต้นมาด้วยคอสเพลย์แต่ว่าระหว่างเฟติชกับ BDSM มันต่างกันยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่ามาแบบฝั่งเฟติชมันต้องแบบข้างใครยังไงสมมุติอย่างเงี้ยครับว่าถ้าเกิดคอสเพลย์เช่นใส่ชุดหนังมาด้วยกันนะถ้าอย่างเช่นเขาคอสเพลย์ใส่ชุดหนังแล้วคนนึง
าจจะเป็นนายคนนึงเป็นบ่าวอันนี้คือเรื่องของโรลเพลย์ในการสร้างให้คนนึงเป็นดอมิเนตก็คือผู้คุมอีกคนนึงเป็นผู้ถูกคุมผู้ถูกคุมอาจจะแบบว่ามีอำนาจลดทอนลงในขณะที่เราโรลเพลย์กันเช่น 2-3 ชั่วโมงที่เราเพลย์กันนะครับก็จะเป็นของการถ่ายทอดอำนาจแสดงว่าคนที่เป็นซับมิสซีฟเนี่ยก็จะไม่มีอำนาจแล้วไม่ได้เกี่ยวกับชุดแล้วเห็นไหมครับชุดเป็นการแต่งเพื่อการสร้างเพลย์แต่ถ้าเกิดเราชอบชุดเลยเช่นเราใส่ชุดหนังแล้วเราชอบกลิ่นของหนังด้วยรู้สึกว่าเรามีความคลั่งไคล้กลิ่นของหนังตัวนั้นด้วยแล้วเวลาสัมผัสหนังเนี่ยที่มาใส่ทั้งชุดเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเราเรียกว่า second skin คือผิวหนังอันที่สองเขาจะไม่ใส่อะไรข้างในเลยไม่แต่กางเกงในแล้วใส่ปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะว่าเฟติชกับเครื่องหนังด้วยเราก็เรียกว่าเป็นลาเท็กซ์เฟติชอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ด้วยแสดงว่าคนคนนึงก็อาจจะร่วมกันได้เช่นมีความเฟติชกับเครื่องหนังด้วยแล้วก็มาเพลย์บิดิสเอ็มด้วยโรเพลย์ด้วยแล้วก็มาเพลย์แบบบิดิสเอ็มอาจจะมาบอนเดจด้วยหรือดิสซิปลินด้วยลงโทษด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งแยกกันอย่างชัดเจนบางครั้งก็อาจจะโอเวอร์แลปก็คือมีส่วนร่วมกันได้ตัวอย่างอย่างนี้เห็นภาพชัดเช่นเลือดถ้าเกิดบางคนเนี่ยเล่น BDSM นะครับแล้วชอบเจ็บอาจจะชอบเจ็บใช่ไหมครับเช่น BDSS คือ sadistic คือชอบให้คนอื่นชอบ give pain คือชอบให้ความเจ็บปวดทางกายทางใจคน masochistic คือตัว M ก็ชอบรับความเจ็บปวดทางกายทางใจนะครับเช่นชอบเล่นกรีดนะครับก็ให้ความเจ็บปวดแล้วได้เลือดแล้วพอได้กลิ่นเลือดก็ชอบกลิ่นเลือดด้วยนะครับก็แสดงว่าเป็นคอมโพเนนต์ของ BDSM ละคือการเพลย์เขาเรียกว่า blood play คือการเล่นเกี่ยวกับเลือดแล้วก็เล่นกับความเจ็บปวดซึ่งเขาอาจจะชอบเลือดด้วยไงถ้าชอบเลือดก็แสดงว่าเขาอาจจะมีความเฟติชกับเลือดคือ blood fetish ด้วยแต่บางคนอาจจะชอบเลือดอย่างเดียวไม่ชอบความเจ็บปวดขอเล่นกับเลือดอย่างเดียวแล้วมาเพลย์กับร่างกายเราก็เป็นเฉพาะ blood fetish อย่างเดียว blood แปลว่าเลือดนะครับถ้ามันถึงขั้นต้องเล่นเลือดกันแล้วเนี่ยมันไม่อันตรายแล้วครับหมอทีนี้อย่างงี้นะครับอันตรายมีได้จริงฉะนั้นเนี่ยในบุคคลที่เขาเล่นนะครับใน practitioner ที่เขามีการ play ของ BDSM กับ fetish เนี่ยเขาก็ต้องมีphilosophy หรือว่าปรัชญาความปลอดภัยอยู่เราหลักๆคือเราจะพูดคำว่า SSC แต่จริงๆมีหลายปรัชญานะครับปรัชญาอื่นเนี่ยอาจจะดูสำหรับกรณีที่เล่นที่ค่อนข้างรุนแรงอันนี้คือแปลว่า safe sane consensual S แรกคือ safe คือต้องเล่นแบบปลอดภัยครับ2คือ sane คือต้องมีสติเช่นจะต้องไม่มีเรื่องของ drug เรื่องของยามาเกี่ยวข้องไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปไกลครับ คือต้องเล่นหรือแอลกอฮอล์ก็ตามต้องเล่นด้วยความที่เรามีสติครับผม3คือ consensual คือต้องยอมรับกันทั้ง2ฝ่ายมีความยินยอมบางคนเขามีการเซ็นคอนเซนต์เห็นไหมเหมือนในหนังที่เราเห็นมีการเซ็นก่อนเนี่ยแล้วมีการนิโกเชียตก่อนว่าจะทำได้ขนาดไหนแล้วต้องมีเซฟเวิร์ดด้วยถ้าเราหยุดปั๊บถ้าพูดปุ๊บหยุดปั๊บเราไม่ไหวแล้วเราหยุดเซฟเวิร์ดก็จะไม่ใช่คำพูดที่เกี่ยวข้องกับเช่นอย่านะอันนี้ไม่ได้แล้วยิ่งว่ายิ่งยุไม่ได้จะต้องมีการตกลงกันเช่นสับปะรดคือคำพูดที่มันไม่เกี่ยวข้องเลยถ้าพูดสับปะรดปุ๊บหยุดทันทีแสดงว่าเกินเลยขอบเขตที่เราเป็นลิมิเตชันให้แล้วอย่างเป็นต้นอ๋อเหมือนเราแบบ XY ไว้เหมือนเราตั้งค่าไว้ใช่ใช่แสดงว่าเพื่อแสดงว่าจะได้สร้างความปลอดภัยให้กับการเพลย์ถ้าอย่างเงี้ยเราเรียกว่าการ practice ไม่ว่าจะเป็น fetish ที่เราพูดกันวันนี้หรือ BDSM ก็ตามเป็นการ practice ที่เป็น healthy practice คือมีสุขภาพคือมีความสุขภาพที่ดีแล้วก็เหมาะสมก็แสดงว่าเป็นเรื่องของรสนิยมนะครับผมแต่ถ้าเกิดที่มีไทยหมาโอ้โหหมอนี่เทปที่3ที่ผมมาทำไมหมอไม่ได้หมอสับสนก็ว่ากีต้าร์นั่นแหละที่หมอสับสนเทปแรกตอนแรกก่อนเข้ามาแซวพี่กีต้าร์ว่าอย่าเรียกชื่อผมผิดนะทีนี้เริ่มเองแล้วเข้าตัวนะทีนี้เนี่ยที่บอกว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยถ้าผิดปกติขึ้นมาจริงๆก็มีเหมือนกันนะครับถ้ามีเรามีคำหลังคำว่า disorder อย่างเฟติชก็เป็น fetishistic disorder นะครับแปลว่าถ้าบังเอิญเรามีการเล่นการ BDSM แล้วเกิดมาปัญหาเช่นเกิดผลกระทบนะครับเช่นต่อคู่ของเราคู่เราไม่คอนเซนต์หรือยังบังคับเล่นต่อตัวเราคือเกิดความทุกข์ใจจนกลายเป็นภาวะย้ำคิดย้ำทำหรือความเศร้าใจหรือเป็นโรคซึมเศร้าเพราะรู้สึกว่าทำไมฉันต้องเกลียดตัวเองฉันต้องเล่นแบบนี้คือไม่เข้าใจตัวเองหรือมีผลต่อ impair function เช่นทำมีการปฏิบัติในภารกิจทางเพศแบบคอนเวนชั่นอลแบบทั่วไปไม่ได้เลยหรือมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานอย่างต้นแสดงว่านี่คือมีผลกระทบแล้วเราจะเติมคำว่า disorder ตามหลังเพิ่งว่าความเจ็บป่วยจากคำว่า fetish ถ้าอย่างเงี้ยก็พบแพทย์แล้วก็จะมีการดูแลรักษาแล้วก็บำบัดให้ครับจริงๆแล้วก็มันก็อยู่ก้ำกึ่งเหมือนกันนะระหว่างแบบว่า
ต้องพบแพทย์หรือไม่ต้องพบแพทย์ใช่ใช่แล้วดูที่ความเฮลตี้หรือความทุกข์ใจเป็นหลักอ๋อคือถ้าสมมติว่าเฟติสแต่ว่าไม่มีใครเดือดร้อนไม่มีใครเจ็บป่วยอะไรเลยก็คือปกติมากใช่ถูกแต่เมื่อไหร่ที่มันมีการแบบฝ่ายตรงข้ามเดือดร้อนจะอันตรายแล้วอ่ะใช่ต้องเลือดสาดอะไรอย่างนี้ก็ต้องพบแพทย์เพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปลองดูเลยหนูต้องแบบไปเลือกสักอย่างหนึ่งก่อนว่าหนูจะชอบเกงในรองเท้าหรืออะไรดีงั้นแหละทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในเบรกหน้ามันเป็นเบรกเล่นเกมใช่เลยสนุกกว่านี้แน่นอนใช่ไหมใช่ครับผมเจอกันค่ะเจอกันครับกลับมาแล้วค่ะสำหรับเบรกนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมกันใช่แล้วเราจะรีแคปว่าได้ตั้งใจฟังที่หมอพูดหรือเปล่าแต่แน่นอนแล้วสำหรับนักเรียนหน้าห้องมั่นใจว่าชนะแน่นอนใช่ไหมใช่หนูจะมาทวงบัลลังก์คืนนี่อาจจะมีสิทธิ์เพราะว่าผมค่อนข้างจะหลุดไปไกลเมื่อกี้ที่ฟังเพราะว่ามันแตกใหม่มากอันนี้เขาเรียกถ่อมตัวนะคะเขาเรียกพูดอย่างนี้เพราะว่าช่วงหลังเขาเริ่มแพ้มาอีกครั้งแล้วคุณหมอระเบียบพิธีกรแล้วรู้ยังคุณหมอระเบียบพิธีกรแล้วคือรอบก่อนที่แกล้งหมิงไทยว่าโทรศัพท์ใช่ปะไอที่แบบคนแพ้ต้องให้โทรศัพท์ครั้งก่อนแพ้ต้องอะไรนะต้องแลกพิธีกรต้องเปลี่ยนพิธีกรตายแล้วคุณหมอเล่นโดนเทคโอเวอร์โอเคค่ะไม่รอช้ามาที่ข้อแรกเลยกันครับผมข้อแรกฮะว่าเฟติสเนี่ยมันคือโรคจิตหรือเปล่าครับหมอโอเคครับข้อ A นะครับคือใช่ครับข้อ B คือไม่ใช่ครับโอ้โหง่ายๆเลยอันนี้ผมจำได้พูดตั้งแต่เบรกแรกเลยย้ำด้วยงั้นมา3 2 1ปึ้งบึ้งโอเคตอบง่ายๆเลยว่าไม่ใช่เพราะจริงๆเนี่ยเรามารีแคปเพราะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจเรามากเข้าใจเฟติชมากขึ้นว่าจริงไม่ใช่โรคจิตนะครับเป็นรสนิยมทางเพศรูปแบบหนึ่งแล้วก็เน้นใหม่นะครับว่าเป็นเรื่องของบุคคลที่ชอบในเรื่องของวัตถุบางอย่างหรือชอบเรื่องส่วนของร่างกายที่ไม่ใช่อวัยวะเพศนะครับผมแล้วก็มีความชอบค่อนข้างเยอะเราจึงแปลง่ายว่าคลั่งใครแทนนะครับหรืออาจจะง่ายๆทับศัพท์ว่าเฟติชเลยก็ได้ง่ายดีแล้วจริงๆแล้วแบบว่ามันจะไปเวที่แบบว่าเป็นโรคจิตไปเลยได้ไหมคะถ้าเกิดว่าแบบมันฉุดไม่อยู่แล้วอย่างงี้แบบว่ามันเลยขั้นถ้ามันเกินถ้าเกิดก็ถ้าเกิดว่ากรณีเป็นอย่างนั้นได้ครับกรณีที่เกิดว่าเกินไปแล้วก็มีบางคนที่มีเพราะว่าทางโรคจิตบางอย่างที่ซ่อนอยู่ก่อนแล้วนะครับเช่นโรคจิตเภทอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาลองตรงนี้ด้วยแล้วกายมันสุดท้ายก็อาจจะมีอาการหลอนต่างเกิดขึ้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยกรณีแบบนี้ก็แนะนำว่าถ้าเกิดเจอญาติต่างๆที่รู้สึกว่ามีผลกระทบที่บอกนี่ล่ะก็มาพบหมอเราจะช่วยได้ครับเพราะเราจะมีเรื่องของยาแล้วก็มีการบำบัดนะคือการทำจิตบำบัดก็ช่วยได้กรณีที่มีคำว่า disorder ตามหลังนะเท่านั้นเองนะครับหนูอยากรู้ว่าระหว่างไอ้คำว่าเฟติชเนี่ยแบบมันคือระหว่างความชอบแล้วความคลั่งใช่ไหมคะแล้วก็โรคจิตอย่างเงี้ยคือเฟติชเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบลดลงมันจะอยู่ในขั้นไหนแบบว่าหรือว่าถ้าเพิ่มขึ้นมันจะไปในขั้นไหนคือถ้าแต่ว่ามันมีเส้นอะไรหรือเปล่าคะคุณหมอเออชอบเกงในแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบมานั่งแบบใช่มันต้องมานั่งสะสมแต่แค่ชอบเฉยคือถ้าแค่ชอบเฉยๆในสมัยนี้พอเรียกว่าเฟติชได้ในปัจจุบันนะเราเรียกว่ามีคำนิยามที่กว้างขวางขึ้นเรียก broader definition เหมือนกับปัจจุบันปกติเนี่ยบางทีเรามองเห็นนักศึกษาเดินเนี่ยมองเห็นบางทีใส่คนใส่ยูนิฟอร์มโอ้โหชอบมากเลยอย่างเงี้ยเราเรียกว่ายูนิฟอร์มเฟติชอย่างเงี้ยแต่ก่อนก็ไม่เคยเรียกว่าเฟติชนะเพราะว่าเหมือนเราต้องไม่มีอะไรไปมีเซ็กกับตรงนั้นถูกไหมอันนี้เราไม่มีเลยแต่รู้สึกว่าเราชอบอย่างเงี้ยเราก็เรียกได้ละเป็นต้นนะฮะเพราะนั้นจริงๆในปัจจุบันเนี่ยสิ่งเหล่านี้สามารถนำมาเรียกได้มากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยคำว่าเฟติชปัจจุบันนอกจากบอกว่าคลั่งใครแล้วแปลว่าชอบมากๆก็ได้เหมือนกับว่าชอบมากปุ๊บเราก็จินตนาการแล้วเราก็อาจจะให้แฟนเราแต่งตัวเป็นแบบนั้นแล้วก็ใส่ยูนิฟอร์มแล้วเราก็มีทำโรลเพลย์กับแฟนก็เรียกว่าเราเฟติชกับยูนิฟอร์มได้ในจริงๆ definition มันก็จะกว้างขวางขึ้นก็คือมีความสบายความเบาๆมากขึ้นนะครับถ้าหนักไปถึงไหนถ้าหนักไปถึงขนาดว่าเลือดเลยเนี่ยอุจจาระปัสสาวะเนี่ยก็ปัสสาวะถือว่าไม่หนักอุจจาระหรือเลือดอาเจียนอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีนะครับก็จะมีชื่อเรียกว่าเฟติชแบบไหนด้วยฟีกอลเฟติชคืออุจจาระอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบางคนก็เรียกอีกคำหนึ่งก็ได้นะครับอย่างเช่นว่าคอโปรฟิเลียเนี่ยก็คือฟิเลียคือชอบอุจจาระบางคนก็ชอบเสร็จเอามาคลั่งใครละเลงกับตัวเองแล้วก็มีการสอดใส่ด้วยก็เรียกเป็นคอโปรแลคเนียหรือบางคนก็มีการกินด้วยก็เป็นคอโปรเฟเกียเฟเกียคือกินอย่างเงี้ยนะครับก็ร่วมกันไปในพิธีกรรมกิจกรรมเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็บางคนก็อาเจียนอาจจะมีอะไรพวกอาเจียนลงมาแล้วก็มีการละเลงแล้วก็มีความสุขกับตรงนั้นก็มีชื่อเรียกอีมาโตฟีเลียอย่างเงี้ย
อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเยอะๆเลยเพราะว่ามันก็ดูแบบอาจจะมีเรื่องของความไม่สะอาดถูกไหมฮะสารถ้าเราให้ความรู้ก็จะเป็นเรื่องของการให้ความรู้ว่าต้องระวังอะไรมากกว่าโรคที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ถามว่าเป็นโรคจิตหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดเขาจะมีความสุขใจแล้วก็จะมีหลักการฟิโลโซฟีเดิมคือจะมีคอนเซนต์คอนเซนชั่วทั้งสองคนนะครับครับผมก่อนจะไปข้อต่อไปหนูสงสัยอีกนะคะแล้วถ้าสมมติว่าแบบว่ามันเป็นน้ำอสุจิของผู้ชายแล้วเราแบบชอบชอบเล่นชอบเล่นชอบเล่นชอบอาจจะกินเข้าไปเลยหรือว่าละเลงโอเคแต่ที่ผ่านสำหรับกรณีอย่างนี้ไม่เรียกเพราะมันก็เหมือนกับเป็นส่วนของเกี่ยวข้องอวัยวเพศไงเราจะ exclude ออกเหมือนกับเราชอบมากอยาก oral sex นานๆ oral sex ก็เป็นกับอวัยวเพศแล้วก็ไม่เกี่ยวละอันนี้มันออกมาตอนที่เรานั้นเราก็เอามาละเลงอาจจะมาเกินเกงละเลงใส่หน้าก็เป็นสิ่งที่มีการหลักการคือถ้าอะไรที่ปฏิบัติโดยทั่วๆไปคนทั่วไปปฏิบัติก็ไม่เรียกไม่ถือว่าเป็นเฟติชต้องแปลกนิดนึงก็แปลกนิดนึงอย่างเช่นปัสสาวะอย่างเงี้ยเราก็ไม่ถ้าเกิดมาปัสสาวะใส่หน้าแล้วมีความสุขเลยอันนี้ก็เรียกว่ายูรีนเฟติชคือชอบกับปัสสาวะอย่างเป็นต้นนะครับนี่โอ้โหถือว่าแบบคือก็ยังไม่เข้าข่ายแต่ปัสสาวะเคยลองไหมอ่ะหมายถึงลองเล่นหรือลองเล่นกับไม่เคยลองไม่เคยลองอันนี้ลองได้นะเอาเบาๆก่อนปัสสาวะเฮ้ยอันนี้คือปัสสาวะลดกันต้องเริ่มยังไงหมอก็ลองดูว่าอาจจะให้เขาหรือว่าเราอยากจะเป็นคนให้หรือเป็นคนรับ wow. ถ้าเป็นคนให้ก็ขอเขาอาจจะลองปัสสาวะให้เขาเลยแล้วเขาอาจจะนอนแล้วโดนตัวเขา ถ้าเป็นคนรับก็ให้เขาลองมาโดนตัวเรา เสร็จแล้วก็ค่อยมาลองหน้าลองทีนี้ก็ลองโดนปากลองชิมดูอย่างเงี้ยดูซิว่าสัมผัสแล้วชอบไหมผมขอลองนอนคิดสักคืนนึงก่อนก็เดี๋ยวมาบอกในครั้งหน้าที่เจอกันใหม่โอเคค่ะนะครับข้อต่อไปเรามาทำความรู้กันหน่อยว่าเบรกแรกเราจะจำกันได้ไหมผมจำได้ระหว่างเฟติชรูปแบบไหนคะที่เป็นที่นิยมมากที่สุดโอเคคำตอบนี้เป็นส่วนของร่างกายครับก็คือข้อ A คือเท้าครับข้อ B คือรักแร้ตามคนรอบตัวแล้วกันคนรอบตัวผมสามสองหนึ่งตึ้งอ้าวคำตอบไม่ถูกกันอันนี้สวยมากไม่คือพี่กีตาร์หลับในหรือเปล่าคือนั่งฟังอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เปล่าแต่งได้เธอผิดนะผมดูอันนี้ได้ผิดนะไหนหมอพูดให้ผมชื่นใจหน่อยเร็วชื่นใจจับมือแกมึงเอ้าทำไมล่ะคือจริงนะผิดจบละทายความมั่นไม่ก็ตัวเองพูดเองบอกว่าตัวเองจำได้ไม่เจอเบอร์หน่อยก็ถูกแล้วแต่ว่าหนูให้อภัยให้อภัยถือว่าหล่อให้อภัยได้ในความหล่อนะเพราะฉะนั้นว่าจริงๆคือถ้าแบบเดี่ยวมากสุดนะครับในส่วนแรกคือกายคือเท้าแล้วก็รักแร้แล้วก็สะดือนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเป็นวัตถุก็คือกางเกงในรักและกลิ่นรักแร้กางเกงในแล้วก็รองเท้าถุงเท้าแล้วก็เป็นไม่แล้วก็อันที่3คืออาหารใช่แล้วรักแร้หลักๆก็นี่แหละนะครับวะนะครับอีกเป็นต้นนะรับเองได้ขอโทษครับขอโทษทุกคนในห้องนี้ด้วยครับผิดพลาดครับทีนี้คำว่าเท้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะบางคนก็ foreplay ทั้งร่างกายนะหัวจรดเท้าอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าไม่ได้เฟติชเพราะบางคนก็ชอบครับผมนะครับทั้งตัวอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่แนะนำนะครับบางคน foreplay ในการเช่นเล้าลมทั้งตัวเนี่ยอาจจะลงไปถึงเท้าด้วยก็ดีถือว่าบางคนอาจจะชอบเท้าก็ได้ถ้าเกิดเราไม่เคยลองแต่บางคนชอบเฉพาะเท้าจริงๆเห็นปุ๊บต้องมองเท้าก่อนมองปุ๊บโอ้ชอบมากเลยถอดถุงเท้าให้ดูหน่อยถอดให้ดูมากกว่านี้หน่อยทำเท้าในท่าต่างๆให้ดูหน่อยอย่างเงี้ยนะครับหรือมีอะไรก็แล้วเอาเท้ามาเขี่ยตัวเราหน่อยขอดมหน่อยขอใช้ลิ้นกับเท้าหน่อยอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือความสุขกับเท้าที่มากๆแล้วเราเกิดอาราวเช่นถ้าเกิดเป็นชายทำกับเท้าชายอู๋ไอเพศก็แข็งตัวได้ถึงขนาดที่บางทีถึงออกแกสเซมหรือเสร็จได้เลยครับผมโดยที่แค่เอาเท้ามาเขี่ยนิดเดียวนี่เป็นต้นอันนี้ถึงเรียกว่าเป็นฟุตเฟติชถ้าอยู่ในจุดที่แบบว่าเอาเท้ามาเขี่ยแล้วรู้สึกกับเห็นเท้าแล้วแบบว่าเห็นเท้าแล้วแบบต้องมีอะไรด้วยมันก็คนละอย่างกันถูกไหมใช่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเชื่อมกันเพราะเห็นเท้าแล้วรู้สึกก็คือเป็นการกระตุ้นเรื่องของอารมณ์ทางเพศเสร็จแล้วก็อยากมีอะไรกับเท้าก็ทำให้เกิดการกดตัวกระตุ้นทางเพศจนถึงการสุดยอดกับเท้าได้อย่างนี้เป็นต้นเหมือนฟิลขั้นกว่าแบบตอนแรกก็ชอบแล้วก็มีการแอคชั่นขึ้นมาเอาเท้ามาทำอะไรกับตัวเราร่างกายเราบางคนก็เอาเท้ามาเหมือนกับเอามาถีบเราอย่างนี้ก็ได้ส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าจะเพลย์รูปแบบไหนกับเท้าถ้าสมมติแบบ
กำลังอยู่ในระหว่างกิจกรรมแล้วเขาเตะก้านคอผมมาเงี้ยคือผมถือว่าเป็นเฟติสไหมหรือผมโกรธไหมเราเป็นคนชอบถามแบบอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้ไปลองแล้วเดี๋ยวมาบอกแล้วกันว่าเป็นหรือเปล่านะสรุปคออยู่อย่างนี้ครับคอเท็จครับอาทิตย์หน้าถ้าแบบอันนี้อันนี้อาจจะเป็นคนดีไปทำอะไรให้เขาไม่ถูกใจบางอย่างถึงเตะก้านคอได้เนี่ยแต่ถ้าเกิดเตะถึงได้นี่ก็เรียกว่าอะไรนะเป็นนักมวยแหละใช่มาแล้วสักอย่างแล้วแหละมาข้อ3เลยดีกว่าครับถ้าสมมติว่าผมเนี่ยเป็นเฟติสแล้วแบบอยากจะร่วมรักกับแฟนแล้วอยากแบบอยากให้แบบแฟนเข้าใจแบบเข้าใจผมบ้างเนี่ยต้องทำยังไงบ้างหมอโอเคเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าให้ไปลองเรื่องของปัสสาวะนิดนึงใช่ไหมแต่ว่าอันดับแรกคือลองพูดคุยกันก่อนดีไหมข้อ A นะครับข้อ B คือเลิกกันไปเลยดีกว่าอันนี้ก็มีประเด็นนะมีประเด็นคำว่าเลิกกันนี่ก็เป็นสิ่งนึงที่น่าสนใจคิดเหมือนกันถ้าสมมติมันเข้ากันไม่ได้จริงถูกต้องตอบอะไรดีเอ่ยผมขอนึกก่อนมี A คือลองพูดคุยกันแล้ว B เลิกกันใช่ผมได้คำตอบแล้วได้คำตอบแล้วเหมือนกัน3 2 1ปึ๊งปึ๊งคือเราเฟติชแต่เราไม่สบายใจเราอยากบอกเขาเนาะอันนี้คือสิ่งที่ดีมากนะครับถ้าเรามีความชอบแล้วเรามีรสนิยมบางอย่างเราควรจะต้องมีการพูดนะครับแต่บางคนเนี่ยถ้าไม่พูดแล้วก็เก็บกดไว้ได้นะครับแล้วก็สามารถมีกิจกรรมทางเพศแบบธรรมดากับเขาแบบเรียกว่าแบบ conventional คือแบบทั่วไปเนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่เราขอให้มีความสุขใจเพราะบางคนก็มีแบบธรรมดาได้ด้วยหรือบางครั้งก็ค่อยฝึก play fetish บางอย่างหรือบางคน BDSM ก็ play fetish บางอย่างแต่ละการคือต้องพูดคุยกันแล้วก็ต้องnegotiate ต่อรองแล้วขอกันบางคนก็ยอมนะในระดับหนึ่งที่เราชอบบางคนก็แบบว่ายอมได้ด้วยความรักใช่ไหมอย่างเช่นเรื่องของ Fifty Shades of Grey จำได้ไหมสมัยก่อนที่พระเอกเนี่ย BDSM พระเอกก็คือไม่ได้ BDSM แต่พระเอกเขาอธิบายให้ฟังแล้วก็พาไปดูห้องที่เขามีเก็บอุปกรณ์แล้วก็บอกว่ามันคืออะไรแล้วก็มีการ negotiate send consent ต่างๆแล้วก็ play บอกว่านางเอกก็ยอมได้ด้วยความรักไงแล้วนอนได้ด้วยความรักอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยแล้วเขาก็มี limitation ด้วยว่าเขาทำได้ขนาดไหนไม่ได้ตรงไหนไม่ได้บางอย่างเราต้องมีซอฟต์ลิมิตกับฮาร์ดลิมิตฮาร์ดลิมิตคือบางอย่างยอมไม่ได้เลยครับผมอันนี้ไม่ควรทำเลยบางอย่างยอมได้ฉันเจ็บได้ระดับนี้มัดได้ระดับนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เหมือนกันที่เขาว่าเลิกกันมีผลคืออย่างนี้ครับสมัยก่อนมีประเด็นเยอะครับเช่นถูกคลุมถุงชนแล้วคนนึงน่ะBDSM แต่ว่าอาจจะแนวซาดิสติกก็คือชอบให้ความเจ็บปวดหรือเฟติชก็ได้อาจจะชอบอุจจาระมากเลยแล้วพอไปอยู่กับอีกคนนึงอีกคนนึงไม่คอนเซนต์อุจจาระถูกไหมหรือไม่คอนเซนต์จะต้องถูกให้เจ็บปวดแล้วถูกบังคับไงเพราะแต่งงานแล้วจดทะเบียนเลยทำอะไรไม่ได้อันนี้บางคนเนี่ยก็ตัดสินด้วยกันเลิกกันดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆรสนิยมทางเพศไม่ตรงกันแค่นั้นแต่ไม่ได้ถือว่าผิดอะไรแต่ว่าไม่ตรงกันแค่นั้นก็เลยกลายเป็นคดีที่เขาบอกว่าเนี่ยชายซาดิสไปอย่างงี้อย่างงี้คือไม่เข้าใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือการที่หลักการคืออย่างเดียวคือไม่คอนเซนต์แต่ปัจจุบันน่ะสบายขึ้นเยอะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กมีเรื่องของการจับคู่ฉะนั้นเนี่ยก็จะจับคู่กันได้ครับผมคนซาดิสติกก็จะชอบมาโซคิสติกได้นะครับคนชอบเป็นดอมิเนตก็ชอบสับมิสซีก็อยู่ในคอมบิลิสแอนด์คอมมูนิตี้ก็เป็นจะหาง่ายขึ้นถูกต้องใช่ครับเฟติชก็มีคอมมูนิตี้เช่นเดียวกันนะครับก็ทำให้เขามีความสุขกันได้ในกลุ่มคนที่ชอบคล้ายๆกันคือมันก้ำกึ่งมากจริงๆข้อนี้แบบปรับเสียเลยละกันว่า BDSM เนี่ยถือเป็นเฟติชไหมผมว่าผมจำได้ชัวร์ๆแล้วคือหนูแบบข้อนี้ก็ก้ำกึ่งนะก้ำกึ่งว่าข้อ A คือเป็นครับข้อ B คือไม่เป็นผมยึดตามที่หมอบอกในพาร์ทที่แล้วนะถ้าผมผิดคือหมอผิดนะโอเคได้1 2 3ตึ้งอ้าวอุ๊ยอ้าวผิดไม่รู้อันนี้คือหนูจะเปลี่ยนไหมให้เปลี่ยนได้ขอเปลี่ยนครับโอเคเริ่มดูโอเคครับคำตอบคือไม่เป็นครับแต่ทีนี้เนี่ยมันยากจริงๆคือบางอย่างเกี่ยวได้ไงอย่างเช่นที่บอกว่าเล่นเลือดอย่างเงี้ยBDSM ก็อาจจะชอบการกรีดกับชอบเรื่องของการเจ็บจะทำให้มีเลือดมาเพลย์ด้วยนะครับเรียกว่าบลัดเพลย์แต่ขณะที่บางคนเนี่ยชอบเฉพาะเลือดอย่างเดียวก็เป็นบลัดเฟติชอย่างเงี้ยนะครับในจริงๆมันอาจจะมีการโอเวอร์แลปคือมีการเกี่ยวข้องกันได้ครับผมนะครับแต่ถ้าคำโจทย์บอกว่าเป็นทั้งหมดหรือเปล่าเงี้ยต้องตอบว่าไม่เป็นคือมันคนละส่วนกันนั่นเองนะครับแล้วแบบว่าอย่างที่หมอพูดในเมื่อกี้ข้อที่แล้วที่บอกว่าพระเอกในหนังเป็น BDSM แต่นางเอกไม่ได้เป็นแต่ถ้าเกิดว่าแบบนางเอกมาทำการกระทำนั้นด้วยนางเอกถือเป็นแบบเข้าข่าย BDSM หรือยังคะคือนางเอกถ้าเกิดเขาชอบด้วยทีหลังการพัฒนาความชอบเกิดขึ้นได้เพราะว่าอาจจะพัฒนาความชอบจากความรักได้เห็นไหมครับว่า
บางคนอ่ะมาชอบทีหลังได้บางทีที่บอกว่าเอ้ยบางคนไม่รู้หรอกว่าจริงๆนะเราเคยชอบมาก่อนเพราะว่าจริงๆสิ่งที่บอกว่าเคย condition learning มันอาจจะไม่มีอย่างนั้นก็ได้ถูกไหมครับผมแล้วมาชอบหรือมาชอบด้วยความรักเหมือนในเอกคนนี้นะครับก็เป็นไปได้ครับว่าก็ส่วนหลังเขาก็มีการเป็น BDSM practitioner แล้วก็อาจจะเป็นมืออาชีพด้วยรู้สึกว่าถูกใจแล้วก็จะมีอะไรกับคนคนนี้อย่างโดยการใช้ BDSM และมีความสุขกันแสดงว่าเราสามารถค้นพบตัวเองตอนบั้นปลายอายุก็ได้ใช่ใช่แล้วก็จริงๆเนี่ยอายุก็บางคนก็บอกว่าชอบเลยแต่เด็กๆบางคนบอกว่าอายุ25มาชอบตอนนี้อย่างนี้เป็นต้นครับเป็นไปได้ครับโอเคพัฒนาได้กลับไปพัฒนาได้วันนี้นะครับได้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 กลับไปนอนคิดแล้วก็ไปพัฒนาได้ได้มาเข้าสุดท้ายเลยดีกว่าหมอมาค่ะถ้าสมมติเนี่ยผมอ่ะเป็นเฟทิสแล้วแบบเฮ้ยไม่เวิร์กว่ะแบบเหมือนแฟนเขาแบบไม่โอเคว่ะต้องทำยังไงบ้างหมออ่าข้อ A นะครับปรึกษาเพื่อนดูข้อ B นะครับปรึกษาแพทย์สิโอ้โหเพื่อนหรือแพทย์อ่ะโอเคเลือกเลย3 2 1ปึ๊บึ้งโอเคถูกต้องนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนกลัวการปรึกษาแพทย์ว่ามีความเอ๊ะฉันต้องผิดปกติจริงๆน่ะแค่รู้สึกไม่สบายใจหรือจริงๆเราอาจจะเป็นคนที่ชอบเฟติชคือแค่ชอบหรือว่าคลั่งไคล้ตรงนั้นไม่ได้ผิดปกติอะไรเลยแต่แค่รู้สึกไม่สบายใจมาให้หมอเคลียร์ให้เราสบายใจฉะนั้นต้องปรึกษาแพทย์แต่ต้องเน้นนะคะว่าต้องเป็นแพทย์เวชศาสตร์ทางเพศเพราะว่าถ้าเป็นแพทย์ท่านอื่นอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกันครับผมถูกไหมแพทย์ก็ไม่ได้ถูกเรียนมาเหมือนกันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็แต่กลายเป็นว่าคุยกันใหญ่เช่นเดียวกับปรึกษาเพื่อนเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันปรึกษากันปุ๊บก็กลายเป็นว่าใช้ความคิดของตัวเองไม่ได้ใช้วิชาการมาก็กลายเป็นทำให้เรารู้สึกแย่ลงอย่างนี้ตอนนี้ปรึกษาหญิงไทยได้ยังคะยังขอมีประสบการณ์ก่อนครับโอเคถ้าหมอแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าผมอยากเลิกแล้วไปปรึกษาแพทย์แล้วหมอแพทย์เขาจะทำยังไงต่อคือจ่ายยาให้ผมหรือว่าแค่ให้คอนซัลท์เราจะดูครับว่าถ้าเกิดมีผลกระทบขนาดว่าเกิดการย้ำคิดย้ำทันด้วยเราจะมีการยาช่วยลดความคิดนะครับแต่หรือใช้การพัฒนาการทางจิตต่างๆเช่นการปรับความคิดและพฤติกรรมปรับที่ความคิดอย่างเงี้ยนะครับหรือปรับกระบวนการของความรู้สึกอย่างเงี้ยนะครับจะมีกระบวนการในการปรับแต่สุดท้ายเนี่ยไม่จะเป็นว่าจะต้องเลิกเลยบางทีเนี่ยเมงไทอาจจะมาจุดจบเรื่องที่ว่าหมิงไทสามารถ practice fetish ของหมิงไทโดยที่มีความสุขใจและเป็น healthy practice ก็คืออย่าปลอดภัยด้วยแล้วก็มีความสุขแล้วมีคู่ที่เหมาะที่เราแมทช์กันแล้วก็มีความสุขใจคือมันฟีลแบบว่าเหมือนเพิ่มลดน้ำหนักอะไรอย่างนี้มันเหมือนกับเข้าแล้วออกได้ใช่ไหมครับอะไรอย่างนี้โอเคค่ะงั้นจบละสำหรับวันนี้ว่าชนะค่ะโอเคยอมดำหน่อยก็ได้สี่นั่นเองโอเคก็เดี๋ยวเจอกันในเบรกหน้านะคะครับผมกลับมาแล้วในเบรกสุดท้ายนะคะเป็นเบรกคำถามใช่คำถามปกติเป็นคำถามทางบ้านแต่นี่เป็นคำถามจากทางทีมงานเพิ่มเติมจากเบรกแรกนะคะเพราะว่าแบบมันยังเหมือนจะแบบไม่เคลียร์ยังไม่สุดยังไม่สุดในวันนี้เราจะแบบมาขยี้อีกจริงๆแล้วมันยังมีอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมใช่ผมเน้นครับผมอยากรู้ว่าแบบว่าเฟติชเนี่ยแบบอยากรู้แปลกที่สุดเลยมันเป็นแบบเป็นแบบไหนเออมันมีอะไรที่มันแปลกมากเลยเพราะนั้นแปลกของเราไม่ใช่ว่าตีตาว่าเขาแปลกนะแต่แค่เรามองว่าเอ๊ะมันดูแปลกสำหรับความรู้สึกของเราแค่นั้นเองเนาะอย่างเช่นเห็นรถชนกันกลางถนนแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศหมายถึงว่าพอชนปุ๊บแล้วเกิดเลยใช่เช่นหรืออาจจะขับรถผ่านเห็นรถชนอยู่หรือว่าเห็นอุบัติเหตุอยู่แล้วเกิดอารมณ์เลยอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่า tragedyเฟติชนะครับมีคำเรียกนะครับว่าซิมโฟโรแมเนียซิมโฟโรฟิเลียเงี้ยชื่ออย่างเงี้ยนะครับฟิเลียคือแปลว่าชอบเงี้ยคือชอบสิ่งเหล่านี้นะครับอันนี้เนี่ยก็พบน้อยแต่บางคนรู้สึกอย่างจริงๆพวกนี้อาจจะมีประสบการณ์ในวัยเด็กบางอย่างซึ่งเกิดอารมณ์สิ่งเร้าตอนนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือบางคนชอบกลุ่มโคลนกลุ่มความค่อนข้างที่จะมีความเลอะเทอะน้อยเช่นถ้ามีอะไรปุ๊บก็ต้องเล่นด้วยโคลนเล่นดินเล่นโคลนเล่นกินเล่นโคลนหรือเสื้อผ้าต้องฉีกกันขย้ำให้หมดอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นอันนี้ที่พบได้นะครับอันนี้หนูเคยเห็นในหนังดาเมอร์ที่เขาเป็นฆาตกรเจฟฟี่ดาเมอร์ใช่เจฟฟี่ดาเมอร์คือเขาแบบว่าเหมือนแบบต้องฆ่าก่อนแล้วเป็นศพแล้วเขาตอกเขาจะมีอะไรด้วยอะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นแบบเฟติชอะไรอย่างเงี้ยโอเคเขาเรียกว่านีครอฟิเลียก็อันนี้เป็นคันนี้เขาเรียกว่าพาราฟิเลียคล้ายๆกันครับพาราฟิเลียคือการชอบถ้าแปลเหมือนกันสมัยก่อนก็คือการวิจัยฐานกันปัจจุบันเราแปลว่าชอบนอกกรอบ
เหมือนกับเมื่อสักครู่เนี่ยเฟติชแปลว่าคลั่งไคล้เนาะพาราเพลย์คือชอบนอกกรอบอาจจะเช่นว่าชอบอย่างอื่นเนี่ยเช่นชอบสัตว์เรียกว่าซูฟิเลียมีอะไรก็อยากมีอะไรกับสัตว์อย่างเงี้ยนะครับพีโดฟิเลียอยากมีอะไรกับเด็กตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ถามว่าผิดไหมอีกเรื่องนึงนะผิดกฎหมายก็คือกฎหมายนะครับแต่ทีนี้อย่างนี้ชอบศพเรียกว่าดิครอฟฟิเลียพูดถูกอันนี้ดีก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าเฟติชไหมก็เฟติชกับศพไงนะแต่จริงๆเนี่ยเขาก็เป็นส่วนของพาราฟิเลียคือชอบศพแต่กลุ่มนี้ถือว่าเป็นผลกระทบนะเพราะว่าหนึ่งเห็นไหมบางคนอาจจะกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องหรือบางคนก็กลายเป็นปลอมตัวเป็นนักบวชแล้วก็คือกลายเป็นพระปลอมเหมือนกันเถอะแล้วตอนคืนเนี่ยก็อาจไปมีอะไรกับศีกาไม่ศพสิอ๋อเริ่มศพในวัดอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นหรือบางคนถ้าเกิดว่าฆาตกรรมเนี่ยแทนที่จะแบบว่าบางคนข่มขืนก่อนแล้วฆ่าเพราะว่าเพื่อปิดคดีอันนี้กลายเป็นฆ่าก่อนแล้วค่อยข่มขืนเพราะว่าชอบศพไงนี่ออกไหมครับเวลาเนี่ยเราชันสูตรเราจะรู้ว่าตายก่อนหรือว่าถูกข่มขืนก่อนเราจะดูออกดังนั้นซึ่งเนี่ยแสดงว่าส่วนใหญ่กลุ่มนี้ก็จะผิดเลยเพราะว่ามีผลทางกฎหมายแต่ก็มีผลทางพฤติกรรม impairment function impairment โดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ก็ถือว่าต้องเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอ๋อมันก็จะมีกลุ่มเฟติสกับกลุ่มที่คุณหมอบอกใช่ถ้ากลุ่มนั้นก็คือแบบเป็นฟิลแบบผิดกฎหมายถูกไหมคะถ้ากลุ่มผิดกฎหมายนะแต่พาราฟิเลียอย่างอื่นที่เป็นรสนิยมก็ได้นะเช่นชอบมนุษย์ต่างดาวอย่างเงี้ยเราเรียกว่าซีโนฟิเลียก็เป็นพาราฟิเลียเหมือนกันแต่ไม่ได้ชอบคนไปชอบมนุษย์ต่างดาวแล้วทำยังไงล่ะไม่มีมนุษย์ต่างดาวจริงก็จินตนาการคอสเพย์จินตนาการหรือใส่VR ดูอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับชอบอ่ะแบบว่าเราแบบต้องจินตนาการไปด้วยถูกต้องเพราะว่าแบบมันเหมือนเราแบบบ้าคลั่งถูกต้องในสิ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเห็นไหมแล้วอย่างเช่นเวลาหมดแล้วเช่นไม่ได้แล้วเช่นครั้งหน้าเช่นครั้งหน้านะคะเรามีอะไรมาอีกก็ต้องติดตามดูนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเราทั้ง3คนแล้วนะคะก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็จะมาส่งเข้านอนกันนะคะก็วันนี้พวกเราขอบ๊ายบายขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันอังคารนะคะเวลา3ทุ่มค่ะทางช่องลาสตอรี่นะคะบ๊ายบาย